มการขนส่งทางบกเผยยอดสถิติในการจดทะเบียนรถแท็กซี่มิเตอร์ในปีที่ผ่านมาซึ่งมีมากกว่า 100,000 คันชี้ให้เห็นว่าประชาชนได้รับประโยชน์ในการเลือกใช้บริการแต่หากอัตราค่าโดยสารแท็กซี่สูงเกินไปผู้คนจะหันไปใช้บริการในด้านอื่นแทนส่งผลให้ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่น้อยลงผู้ประกอบการจึงจำเป็นจะต้องหยุดระงับการเดินรถซึ่งอาจจะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ใช้บริการแท็กซี่อยู่เป็นประจำแต่ถึงแม้ว่ารถแท็กซี่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนในด้านการให้บริการแต่ก็ไม่สามารถรับรู้และหลีกเลี่ยงได้ทันกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้โดยสารหรือแม้กระทั่งคนขับรถเองทีมข่าวยกตัวอย่างกรณีคนขับรถแท็กซี่ใช้อาวุธปืนยิงนายประวินเกียรติกวีกิจพิสิทธิ์อายุ25ปีที่มีอาการเมาแล้วอาเจียนใส่รถโดยเหตุเกิดบริเวณป้ายรถเมย์ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสรรพวุฒิทหารถนนทหารแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกลางดึกเมื่อวันที่13เมษายน2556ที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.เตาปูนได้ลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิดเบื้องต้นยังไม่พบเบาะแสรวมทั้งยังไม่พบพยานในที่เกิดเหตุจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการสืบสวนหาหลักฐานอย่างละเอียดซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ในพื้นที่เกิดเหตุรวมถึงประเทศไทยเองทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังสถานีขนส่งนครราชสีมาแห่งที่2ซึ่งพบว่ามีกลุ่มผู้ใช้บริการรถแท็กซี่จำนวนมากชี้ให้เห็นว่าประชาชนอีกกลุ่มได้ให้ความสนใจและมีความจำเป็นมากที่จะต้องใช้บริการเพราะได้รับความสะดวกและถึงจุดหมายเร็วกว่ารถโดยสารประจำทางทั่วไปด้านนายชาติชายยุวชิตนักวิชาการชำนาญพิเศษสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพกปืนของพนักงานขับรถแท็กซี่ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ไม่มีสิทธิ์ในการให้พนักงานขับรถพกปืนซึ่งถือเป็นความผิดทางกฎหมายก็เรื่องแท็กซี่พกอาวุธปืนนี่ก็ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าอาวุธปืนนี่เป็นอาวุธที่ต้องห้ามนะครับผู้ที่จะพกพาได้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการไม่ว่าจะเป็นขอใบอนุญาตการมีอาวุธนะครับเมื่อมีแล้วก็ต้องถ้าจะพกพาเนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญาตพกพาด้วยซึ่งแม้แต่ราชการข้าราชการทั่วไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพกพาได้นะครับต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับการเรื่องการปราบปรามเพราะนั้นถึงจะมีสิทธิ์พกพาได้นะครับอย่างแท็กซี่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพกอาวุธแม้กระทั่งมีดเนี่ยก็พกไม่ได้นะครับส่วนเรื่องป้องกันตัวนั้นก็เป็นกรณีที่ต้องดูความเหมาะสมนะครับว่าเรื่องไหนจะป้องกันตัวเพียงไรนะครับว่าจะถือว่าจะอ้างว่าขอพกอาวุธปืนเพื่อป้องกันผู้โดยสารอย่างเงี้ยก็ยังเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นซึ่งทางด้านคนขับแท็กซี่ได้แสดงความคิดเห็นในด้านการพกอาวุธว่าบางครั้งก็จำเป็นที่ต้องพกเนื่องจากไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าผู้โดยสารจะมาในรูปแบบไหนแต่ก็ต้องยอมรับกับกฎหมายที่บังคับใช้จึงจำเป็นที่จะต้องเสี่ยงกับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดแต่อย่างไรก็ตามการเลือกใช้บริการรถแท็กซี่ก็ยังถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อำนวยความสะดวกได้ดีที่สุดถึงแม้อัตราค่าใช้จ่ายจะสูงกว่ารถโดยสารสาธารณะทั่วไปแต่ประชาชนบางกลุ่มก็จำเป็นจะต้องควักเงินจ่ายค่าโดยสารอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และต้องเผชิญกับภัยอันตรายในรูปแบบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านคนขับรถและตัวของผู้โดยสารเองจตุพลสว่างพักข่าวดีทีวีรายงานครับ